ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิร์ลอีกแล้วและวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวอุปกรณ์เครื่องเขียนทั้งหมดที่ฟิล์มมีนะคะก็จะอยู่ในมุมตรงนี้แล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิป Deck Tour Room Tour What in My Phone เนี่ยก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูบนโต๊ะเครื่องเขียนของฟิล์มกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ฝากน้องๆนิดนึงนะคะเข้าไปกดติดตาม IG ฟิล์มมาด้วยนะอันนี้จะเกี่ยวกับ Daily Lifestyle หรือว่า Study Gram ค่ะ IG นี้เลยนะคะก็จะเกี่ยวกับมุมโต๊ะเครื่องเขียนของฟิล์มตรงนี้นั่นแหละงั้นเดี๋ยวเรามาดูมุมโต๊ะของฟิล์มกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมุมโต๊ะเครื่องเขียนของฟิล์มนะคะแค่มุมนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็สีกล้องอาจจะแตกต่างนิดนึงเพราะว่าฟิล์มเปลี่ยนกล้องนะคะเราจะได้รีวิวง่ายขึ้นส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนโคมไฟตั้งโต๊ะนะคะที่แบบเอาไว้ตกแต่งห้องเท่านั้นนะฟิล์มมีโคมไฟเอาไว้อ่านหนังสืออยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นไฮยองวอนเป็นอะคริลิกเอาไว้ตั้งโต๊ะมีต้นไม้ปลอมมีเป็นของมูจิทั้งหมดเลย2อันเนี้ยก็จะมีทั้งปากกาแล้วก็ที่ใส่แป้งสีฟันแต่ว่าฟิล์มเอามาใส่ปากกาเพราะว่าเห็นพี่คนนึงที่เขาทำสตาร์ดี้แกรมใช่ปะเขามาตั้งดูมันน่ารักมากอันนี้ปฏิทินแล้วก็ที่ใส่เทปนะคะเป็นก้อนเมฆแล้วก็มีใส่ลุงตรงกลางก็จะเป็นเทปนั่นแหละมันดูน่ารักเอาไว้ตกแต่งโต๊ะก็ได้อันนี้แว่นนะคะเป็นแว่นสายตานะสายตาสั้นกับเอียงก็คือตัดแว่นเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรเกี่ยวกับผนังห้องอะแล้วฟิล์มจะมาแปะใช่ปะคือสายตาเอียงไงแปะแล้วมันเอียงก็เลยตัดแว่นนะคะเป็นของ Ray-Ban อันนี้เป็น masking tape นะคะที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้ใช้เพราะว่าฟิล์มมีเอาไว้ใช้อยู่แล้วอันนี้คือสั่งมาแยกนะคะเอาไว้โชว์เห็นปะลายมันน่ารักนี่นะคะแล้วก็ iPadมีเป็นเหมือนเข็มกลัดรุ่นไม่ใช่รุ่นสีจะเป็นของสวนกุหลาบนะคะจะเป็นโลโก้โรงเรียนก็อันนี้คือได้มาเพราะว่าครูให้นะคะอันนี้จะเป็นที่ใส่แมกเนตหรือว่าคลิปหนีบกระดาษนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็รูปพลารอยแล้วก็ตั๋วหนังนะคะที่ไปดูกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวอันนี้ปากกานะคะเป็นปากกาธรรมดาจะมีสปอนบ๊อบมินนี่เมาส์น้องหมาแล้วก็ได้จากฮ่องกงนะคะนี่ตอนที่เราไปเที่ยวมาแล้วก็BT21 นะคะเป็นทาทานแล้วก็ตัวนี้ฟิล์มไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไร MANG อ่ะใครรู้บอกทีนี่นะคะที่จริงฟิล์มมีครบทั้ง7แบบแต่ว่าขายไปแล้วนะคะเก็บไว้เองแค่2อันที่จริงฟิล์มมี8สีรวมแวนด้วยใช่มั้ยเออมี8แต่ว่าเก็บไว้2อันนะคะที่เหลือก็ขายอันนี้ก็จะเป็นปากกาซิงมีนะคะมี10อันก็จะมาบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีคือราคาถูกไม่แพงสีสวยแต่ข้อเสียคือวาดแล้วมันซึมส่วนอันนี้ปากกาวอลสไตเอ็กนะคะพีไว้จากรอบกูดมอนแล้วก็จะมีปากกาไม้คัลเลอร์อีก8แท่งก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้น้องจระเข้เป็นปากกาทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันดูน่ารักดีแล้วก็อันนี้บอกไปแล้วเนาะ2ตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นปากกาค่ะแล้วก็เทปด้านบนอันนี้เทปวรรณวรรณพีไว้นะคะอันนี้ปากกา MALA นะคะมันเป็นของอีเกียฟิล์มซื้อมาจากอีเกียก็จะเป็น2แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นดูเพล็กนะคะสีเหมือนไฮไลท์ฟิล์มเอามา7แท่งแล้วก็จะเป็นทวีไลเนอร์นะคะเป็นเหมือนไฮไลท์เหมือนกันแต่ว่าสีเป็นพาสเทลก็ราคาไม่แพงนะคะซื้อมาจากลอฟแล้วก็คอยอีโคเอหรือว่าคอย KOI เนี่ยฟิล์มก็มีหลายแท่งเหมือนกันนะคะก็หัวเขาจะเป็นแปลงเนาะเห็นไหมมี2ช่องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปากกาที่ซื้อจากดิสนีย์ฮ่องกงนะคะ2แท่งเลยจะเป็นแบบนี้ด้านล่างก็จะมีไฮไลท์แท่งจิ๋วนะคะก็ฟิล์มซื้ออันจิ๋วๆมาเพราะว่าเวลาไปโรงเรียนน่ะมันสะดวกไงมันไม่ใหญ่เกินไปเวลาใส่ในกระเป๋าอ่ะมันจะประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋านะคะก็ในกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเนาะก็จะเป็นยี่ห้อนี้ซื้อสีม่วงชมพูฟ้ามานะ3สีแล้วก็ด้านหลังจะเป็นครีมที่แบบว่า V ใช้นะคะอันนี้เป็นแบบแยกขายฟิล์มได้มาตอนที่แบบว่าได้ซองจากบั้มเนาะหรือว่ารีวิวบั้มนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะคะสีฟ้าเป็นนาฬิกาก็ได้นาฬิกาปลุกก็ได้นะคะจับเวลาบอกอุณหภูมิแล้วก็ตั้งเป็นนาฬิกาปกตินะคะดีมากๆอันเนี้ยมันรู้สึกว่าดีสุดเลยตอบโจทย์เรามากแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นอีก2เก๊ไม่ใช่2เก๊สิอีก3เก๊นะคะนี่3อันแล้วก็จะมีอันจิ๋วด้วยแต่ว่าเรามาดูฝั่งนี้ก่อนก็นี้จะเป็นเหมือนโมเดลแมวแล้วก็ดอกไม้นะคะที่แบบเป็นของปลอมอะแล้วก็นี้ชั้นใส่ post it นะคะหรือว่า post it นั่นแหละนี่แล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะเกมนี้เป็นสติกเกอร์ติ่งก็จะมีทั้งควันลีนอะไรแบบนี้วันวัน BTS นะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันจะอยู่ในนี้ทุกคนเห็นปะมันเป็นของติ่งส่วนใหญ่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนดีคอร์เทปหรือเปล่าฟิล์มไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมใครรู้บ้างมีทั้งหมด8อันซื้อจาก7แล้วก็ B2S 7จะถูกมากๆประมาณ20กว่าบาทแต่ว่า B2S ประมาณ 60-70 อ่ะแพงจริงแล้วก็อันนี้จะเป็นเกที่แบบใส่ของหรือว่าเงินที่ตอนไปเที่ยวนะคะแฟลชไดร์ฟ
แล้วก็ทานแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นปากกาซาลาซาร์นะคะเป็นทอยสตอรี่แล้วก็ดิสกอตทอยสตอรี่อันนี้จะเป็นเทปวันวันอีก4แบบที่เหลือฟรีมีทั้งหมด5แบบครบคอลเลกชันเกย์นี้จะเป็นเกย์ใส่ปากกาทั่วไปเอาไว้ไปโรงเรียนนะอันนี้เป็นเครย์โยล่านะคะเป็นปากกาสีสีฟิล์มซื้อมา20สีนะคะ300บาทแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นของติ่งพวกแบบงานแฟนอาร์ตหรือว่าพวงกุญแจรูปภาพอะไรแบบนี้ที่ได้จากโทนี่มอลลี่จากลิปบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เกย์นี้ซาลาซาค่ะเป็นสีธรรมดาประมาณ10กว่าแท่งบางทีก็เป็น5ฟรี1อะไรแบบนี้ตอนฟิล์มซื้อปากกาดำเอาดอกไม้ออกนิดนึงสติกเกอร์อันนี้อยากจะแนะนำมากๆนี่นะคะเป็นสติกเกอร์ที่แบบน่ารักมากๆเดี๋ยวขอโชว์นิดนึงเห็นปะเนี่ยมันเป็นแผ่นละ29บาทฟิล์มก็ไปซื้อ B2S อันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะคะส่วนตามเก๊ก็จะมีหนังสือนะคะ A Piece of the Moon ฟ้าไม่เคยปิดเกินมองเห็นดาวแล้วก็ To Every Me Who I Remember นะคะแล้วก็จะมีพวกไดอารี่แต่ว่าฟิล์มยังไม่ได้ใช้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเทปแล้วก็เทปนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์นิดหน่อยนี่ก็จะเป็นเกนี้เลยที่ฟิล์มชอบเปิดบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเทปแหละนี่ก็จะเป็นเหมือนสมุดนะคะเอาไว้จดไดอารี่ต่างๆหรือว่าสมุดจดบันทึกทั่วไปเลยนะคะอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกของติ่งนะคะจะมีตามนี้เลยแล้วนี่ก็คือของบรรทุกของฟิล์มทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้โชว์ปากกาไปให้ดูแล้วนะแล้วก็ขออวดเป็นปฏิทินนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบแปะเอานะคะเป็นวรรณวานน่ารักไหมอันนี้จะเป็นงานแฟนอาร์ตนะคะนี่ก็คือมุมโตของฟิล์มทั้งหมดนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็พาทุกคนมาดูมุมอุปกรณ์เครื่องเขียนของฟิล์มมาแล้วนะคะว่ามีอะไรกันบ้างถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟิล์มมาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย